สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมต้นพระครัวป่านะครับวันนี้ก็จะมาทำอาหารนะครับแบบป่าๆบ้านๆให้ชมอีกแล้วนะครับวันนี้พระเอกหลักนะครับอยู่ข้างหลังผมนะครับอยู่ข้างหลังผมนะครับก็คือมะกอกป่านะครับใบมะกอกป่าอ่อนๆนะครับกำลังออกนะครับได้ฝนตกนะครับฝนตกก็กำลังออกนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเมนูยำกบใส่มะกอกป่านะครับเดี๋ยวเชิญชมกันเลยครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับครับนี่ครับท่านผู้ชมครับต้นมะกอกป่านะครับมะกอกป่าผมปลูกไว้นะครับแต่ต้นมะกอกป่าก็มีผักหวานนะครับเนี่ยน่าจะสูงประมาณ2ฟุตได้ครับมีหลายต้นเลยครับผมจะมีทั้งต้นปลูกพร้อมกันนะครับแต่มันโตไม่เท่ากันนะครับก็จะมีเนี่ยโตสุดของในกลุ่มนี้นะครับประมาณยาวประมาณ2ฟุตละนะครับนี่คือต้นนะครับต้นมะกอกป่านี่ครับใบนะครับแต่ผมจะเอาใบที่มันสวยๆข้างบนนะครับอ่อนๆจะตัดแต่งกิ่งด้วยครับนะครับมะกอกป่าเมนูหลักเป็นพระเอกเลยครับยอดมันนะครับนะครับยอดมะกอกป่าพระเอกหลักของวันนี้นะครับเพิ่มรสชาติเปรี้ยวนะครับในการยำกบนาครับต้นขานะครับจะเอาหัวขาไปใส่ต้มดับกลิ่นคาวนะครับให้มันเปื่อยนะครับต้มกบเก็บวัตถุดิบเพิ่มนะครับขาใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดมะกรูดเราก็จะเก็บไปใส่ต้มตะไคร้นะครับนี่ครับตะไคร้แกงนะครับตะไคร้แกงกลิ่นก็จะแรงนิดนึงนะครับมันจะมีตะไคร้อยู่2ชนิดนะครับตะไคร้แกงก็นะครับต้นเนื้อมันจะสีม่วงๆนะครับแล้วก็ตะไคร้ต้นใหญ่สีขาวเอาไปยำนะครับผมปลูก2ชนิดเลยครับท่านผู้ชมครับวัตถุดิบในวันนี้นะครับก็มีไม่กี่อย่างนะครับพระเอกหลักอีกแล้วนะครับวันนี้ก็คือมะกอกป่านะครับยอดมันนะครับยอดใบนะครับเพิ่มรสชาติเปรี้ยวนะครับมีกลิ่นหอมของมะกอกนะครับใส่รสเปรี้ยวกันในการยำนะครับนี่ครับกบนะครับเนื้อกบนานะครับผมไปจับเองกับมือเลยครับไม่ได้ซื้อที่ตลาดนะครับกบนานะครับแล้วก็จะมีหอมแดงนะครับกระเทียมพริกนะครับในการวิธีการทำเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับก็คือคร่าวๆก็คือเอาพริกกระเทียมหอมเนี่ยนะครับไปเผาไฟให้หอมนะครับแล้วก็กบไปเผาไฟนะครับเผาไฟให้ดับกลิ่นข้าวแล้วก็มาต้มนะครับต้มใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับแล้วก็เอามายำนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับขั้นตอนการทำเป็นไงครับครับผมไปทำกันเลยครับขั้นตอนนี้ก็เป็นการเผาหอมเผาพริกเผากระเทียมนะครับก่อนขั้นแรกนะครับพริกจะสุกเร็วมากครับโอ้พริกจะไหม้หอมกลิ่นพริกแล้วครับพริกกลิ่นหอมกลิ่นกระเทียมวางครับพริกเหลืองหอมนะครับกระเทียมก็ใช้ได้นะครับท่านผู้ชม
ลิ่นกระเทียมพริกกลิ่นมากเลยครับต่อไปก็จะเป็นกบหน้านะครับกบหน้าเราจะเผาเลยนะครับเราเผากันก่อนเลยนะครับเพิ่มความหอมนะครับเผาเสร็จพอมันบาดแล้วก็จะเอาไปต้มอีกทีนึงนะครับต้มแล้วก็จะมาทำการยำนะครับเริ่มเหลืองแล้วครับท่านผู้ชมครับเผาเพื่อจะได้มีกลิ่นหอมควันนะครับแล้วก็ไม่เหม็นคาวด้วยอาจจะพอแล้วนะครับพอใช้ได้นะครับกบหน้าแท้เดี๋ยวจะต้มนะครับทำการต้มต้มก่อนนะครับนี่ครับระวังเราน้ำเดือดนะครับกบผมได้ผ่าท้องนะครับทำเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจะมาต้มนะครับมีไข่ด้วยครับกบตัวเมียมีไข่ด้วยเดือดแล้วนะครับน้ำเดือดแล้วก็ใส่กบนะครับกบที่เราเผาแล้วก็เอาทำสะอาดแล้วนะครับกบไข่ด้วยครับกบไข่ครับใส่ไปเลยครับ2ตัวนะครับก็รอให้เปื่อยนะครับระหว่างนี้เราก็ไปตำเครื่องยำรอเลยนะครับครับปอกหอมปอกกระเทียมนะครับพอเราเผาแล้วนะครับปอกหอมปอกกระเทียมใส่ไปนะครับเนี่ยปอกหอมปอกกระเทียมก่อนเอาส่วนที่มันไหม้ไฟนะครับออกไปนะครับครับท่านผู้ชมครับก็กระเทียมหอมพริกนะครับก็พร้อมแล้วนะครับแล้วก็เมื่อเราเผาเมื่อกี้เสร็จแล้วก็เอาหอมกระเทียมมาปอกออกให้สะอาดนะครับแล้วก็รวมกันตำนะครับทีนี้ตามเรียบร้อยนะครับอันนี้ครับน้ำพริกที่เราจะใส่ยำนะครับพริกยำเรานะครับหอมมากเลยครับหอมมากพริกยำแล้วก็ทำการซอยทั้งยอดทั้งใบนะครับนี่ก็คือใบมะกอกนะครับได้ทำการซอยเป็นที่เรียบร้อยนะครับชอบรสเปรี้ยวมากก็ใส่มากเปรี้ยวน้อยก็ใส่น้อยนะครับใบมะกอกตอนนี้ก็วัตถุดิบก็ครบนะครับกบก็ใช้ได้แล้วครับต้มเปื่อยแล้วนะครับกบนำกบมาใส่นะครับ
ก็ฉีกกบก่อนนะครับครับกบฉีกให้หมดใส่ทั้งตัวนะครับผมหายากครับกบนาแล้วกบชิ้นละเอียดพอสมควรนะครับเราก็ใส่พริกนะครับใส่พริกเลยขาให้เข้ากันนะครับคลิกก็ใส่มะกอกนะครับใส่มะกอกใส่น้อยก่อนครับเผื่อมันจะเปรี้ยวมากลดความเค็มนิดหน่อยนะครับเพราะว่าในน้ำพริกผมใส่เกลือไปนิดหน่อยนะครับตอนตักมันแห้งไปแล้วก็เติมน้ำจากน้ำต้มเนาะยำกลิ่นหอมมากครับใบมะกอกครับมะกอกสูตรเด็ดเดี๋ยวผมลองชิมก่อนนะครับเดี๋ยวใส่ผงมหัศจรรย์นะครับนิดหน่อยนะครับเพิ่มความอร่อยใส่ปุ๊บอร่อยปั๊บครับผงมหัศจรรย์นะครับคลุกเคล้าเข้ากันนะครับโอ้กลิ่นหอมนะครับหอมทั้งใบมะกอกหอมทั้งเครื่องยำนะครับครับน่ากินครับท่านผู้ชมนะครับยำกบนะครับแบบปลาดบ้านต้องลองชิมครับชิมรสชาติก่อนรสชาติเข้มข้นครับเขาเรียกว่านัวมากครับว่าขาดเปรี้ยวนิดนึงผมใส่หมดเลยแล้วกันนะครับผมชอบเปรี้ยวใส่หมดเลยรสชาตินี้ไม่ได้กินมาหลายปีแล้วนะครับอร่อยมากครับท่านผู้ชมอร่อยมากครับครับท่านผู้ชมครับอร่อยมากครับท่านผู้ชมก็ท่านผู้ชมถ้าอยากจะชมอาหารป่าๆบ้านๆแบบสไตล์ต้นพ่อคงป่านะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้ผมก็จะขอไปรับประทานก่อนนะครับกินข้าวเที่ยงพอดีเลยครับครับท่านผู้ชมเสร็จเรียบร้อยนะครับยำกบแบบป่าๆบ้านๆสไตล์ต้นประคงของป่านะครับฝากท่านผู้ชมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับต้นประคงของป่านะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำอาหารทำคลิปดีๆต่อไปนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมต้นมะโขปลาก็จะไปรับประทานข้าวเที่ยงนะครับกับยำกบนะครับแบบปลาๆนะครับผมก็ขอกราบลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ